สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นวันนี้18สิงหาคม2566กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เข้ามาสู่บรรยากาศพูดคุยปรึกษาหารือกับท่านผู้ชมแฟนๆรายการนะที่เราก็ติดตามรายการกันมาตลอดเวลานะมีทั้งโดยส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะในช่วงยิ่งปัญหาด้านการเมืองแล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านมาก็ฟันฝ่านะในการต่อสู้นะจนกระทั่งมีการเลือกตั้งในครั้งที่2เมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยหลายประการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุปัจจัยที่ทุกคนก็ทราบดีว่าเหตุปัจจัยอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญถูกไหมคือเหตุปัจจัยอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญจนกระทั่งการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมันเกิดขึ้นอย่างแสนยากแสนเข็ญนะและวันนี้คำถามที่ขึ้นหน้าจอข้างบนนะที่ผมตั้งเป็นคำถามวันนี้ก็คงจะชัดแทบไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเพียงแต่จะพูดคุยกับท่านผู้ชมหรือสอบถามในแนวความคิดหรือความคิดเห็นแต่กับใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรไม่ได้มีปัญหาเพราะรายการเราเป็นรายการตรงประเด็นแบบตรงไปตรงมานะไม่อ้อมไม่ค้อมนะจุดมุ่งหมายของการจัดรายการก็คือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหลายครั้งผมก็มองอีกมุมหนึ่งหลายครั้งก็มองอีกมุมหนึ่งแต่ทุกมุมที่มองนั้นเนี่ยนะผมมองอย่างเดียวว่าประเทศชาตินั้นจะเดินหน้าอย่างไรอนาคตประเทศชาติอนาคตประชาชนมันจะไปแบบไหนอย่างไรก็เลยเป็นรายการที่เราเปิดเผยในการพูดคุยกันนะเอาช่วงนี้ขอก้มหน้าหน่อยเนื่องจากว่าก็จะลองแชร์ไปให้เยอะๆหน่อยนะครับเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากพี่น้องท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการถ้าท่านผู้ชมจะได้กรุณาช่วยกันแชร์ออกไปก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่ะขออนุญาตกันนะก้มหน้าหน่อยๆนะครับก็เข้ารายการแบบสบายๆตามประสาตรงประเด็นนะไม่อยากให้เครียดอะไรมากการเมืองณเวลานี้นะพอเครียดไปก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรท่านผู้ชมอ่ะนะคือเครียดไปบางทีก็ต้องกลับมาทบทวนมันก็เป็นเช่นนี้เองในทางพุทธศาสนาในหลักของความเป็นจริงสุดท้ายมันก็เป็นเช่นนี้เองเพราะอะไรเพราะมันมีตัวจักรมีกลไกหลายประการที่มันจะต้องบังคับทิศทางทางการเมืองให้มันเป็นแบบที่มันเป็นอยู่นะมันบังคับทิศทางกันจริงๆแล้วก็มันอยู่ที่ว่าใครจะตัดสินใจแบบไหนหรือพรรคการเมืองใดจะตัดสินใจแบบไหนเท่านั้นเองแต่ว่าผลสรุปสุดท้ายนะครับมันต้องไปดูผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยฮะสรุปแล้วมันเป็นไปดังอย่างที่คิดหรือว่าคาดหวังได้ขนาดไหนเพียงใดหวังให้มันเต็มร้อยก็คงจะยากหรือก็ไม่แน่หรือว่าอาจจะเกินร้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีเราก็คิดในอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะไปอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งมันก็ไปกันอีกมุมหนึ่งแต่ว่าถามว่ามุมคิดไหนเป็นมุมที่ถูกต้องวันนี้ก็ยังสรุปยากในเดี๋ยวความต้องการหรือความอยากได้ในฐานะที่เราต่อสู้กับเผด็จการมาโดยตลอดเนี่ย ก็อยากได้มุมของประชาธิปไตยในการจัดตั้งรัฐบาลที่พูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับแต่เมื่อผลออกมามันเป็นอย่างที่มันเป็นข่าวนะวันนี้ครับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะแล้วก็พยายามรวบรวมในกลุ่มประชาธิปไตยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อันนี้คือข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นนะสุดท้ายก็ทยอยไปจับพรรคในอีกซีกเดิมก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับคือซีกที่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็สลัดก้าวไกลเนื่องจากว่าถ้าไปรวมกับก้าวไกลก็จะได้อย่างมากคือ312เสียงและหลังๆก็ไม่ถึง312เสียงก็อยู่ประมาณสัก310เสียงก็สลัดก้าวไกลไปจับภูมิใจไทย
ก็หวังว่าจะได้คะแนนจากในซีของกลุ่มรัฐบาลเดิมนะฮะซึ่งเขาก็มองว่าเอาก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันแต่เหตุผลในการไปจับขั้วแบบนั้นเนื่องจากว่าหนึ่งเพื่อไทยต้องการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนำนโยบายมาใช้นะนำนโยบายมาใช้คือได้ประกาศต่อประชาชนว่าอย่างไรจะได้เอานโยบายนั้นมาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนนี่คือคำอธิบายของพรรคเพื่อไทยอีกเหตุผลหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยยอมทำแบบนี้เนื่องจากว่าต้องการที่จะสลายขั้วทางการเมืองเพราะมันขัดแย้งกันมา20ปีโดยประมาณแบ่งสีแบ่งขั้วกันชัดเจนเวลาปาใสซัดกันชัดเจนแล้วมันก็ล่วงเลยมาเกือบ20ปีเข้าไปแล้วประเทศชาติก็มันก็เป็นอย่างที่เป็นแหละถามว่าได้อะไรหรือไม่ก็ตอบยากแต่มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละอันนี้คือเหตุผลของพรรคเพื่อไทยแล้วถ้ามันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะมันก็ไม่สามารถที่จะเอานโยบายใดๆเนี่ยมาตอบสนองประชาชนได้เพื่อไทยก็มีความมั่นใจว่าถ้าเพื่อไทยเป็นหัวในการจัดตั้งรัฐบาลนอกจากนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็ครม.เพื่อไทยเป็นคนฟอร์มแม้จะมีการต่อรองมีการพูดคุยกันบ้างแต่เพื่อไทยก็ยังเป็นหัวก็ยังสามารถที่จะนำนโยบายนั้นมาปฏิบัตินะหรือมาตอบสนองในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้เพื่อไทยก็คิดไปมุมแบบนั้นนะคิดไปมุมนั้นแต่เดิมถ้าเราดูสถานการณ์เนี่ยนะครับเพื่อไทยก็ไม่ได้จับมือกับพลังประชารัฐนะคือจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐเพราะเคยปราศัยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับนะในการปราศัยของพรรคเพื่อไทยนี่ไม่เอา2ปอไม่เอา2ลุงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ3ปอ2ลุงนะก้าวไกลบอกมีลุงไม่มีเราแหละคือในขณะที่ปราศัยต้องยอมรับว่ามีการแยกระหว่างซีกเผด็จการกับซีกประชาธิปไตยชัดเจนอันนี้คือความจริงที่มันปรากฏนะฮะนะคือความจริงที่มันปรากฏคือแยกกันชัดเจนแต่พอแยกเสร็จมันมาติดที่สว.เพราะว่าคะแนนเสียงส่วนใหญ่มันอยู่ที่สว.มันไม่ได้อยู่ที่สส.คนที่ชี้ขาดทางการเมืองว่าจะให้ใครเป็นรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ที่สว.ว่ามีสมาชิก250คนหรือ249แล้วแต่ณเวลานี้ลาวไป1นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่เป็นไม่ได้ดั่งใจใครสักพรรคเลยไม่ได้ดั่งใจพรรคก้าวไกลไม่ได้ดั่งใจพรรคเพื่อไทยนะในซีกประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ดั่งใจใครสักพรรคนึงเลยก็หันไปจับขั้วนะสุดท้ายนะครับในซีกพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาประกาศว่าไม่เป็นไรเราจะโหวตให้พลังประชารัฐบอกว่าจับไม่จับไม่เป็นไรแต่เราจะโหวตให้เอาละอันนี้ประกาศออกมาชัดก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดถ้าดูวันนี้หรือเมื่อวานนี้ก็แล้วแต่นะเพื่อไทยก็มีความจำเป็นที่ต้องไปจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคนี้คือพรรคที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปอยู่แต่ว่าในขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไปแล้วเท่ากับสิ้นสุดนะฮะในทางนิติในเรื่องของพรรคอันนี้ถือว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพรรครวมไทยสร้างชาติในทางนิติในส่วนพฤติในนั้นอันนี้ไม่ทราบเพราะเราไม่ได้อยู่พรรครวมไทยสร้างชาตินะปัญหาคือว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็สรุปแล้วคือจับขั้วนั้นทุกพรรคยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์ณเวลานี้เพราะประชาธิปัตย์ยังไม่ได้หัวหน้าพรรคนะก็เป็นไปได้ที่จะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ในมุมมองผมนะแต่นอกเหนือจากนั้นมาครบถ้วนแล้วสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยที่พยายามจะพูดก็หมายความว่ามันจำเป็นต้องทำอย่างนี้เพราะเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แล้วนำนโยบายมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนซึ่งรอไม่ได้แน่นอนครับจำนวนไม่น้อยก็แต่ใครดูทวิตเตอร์ดูความเห็นอะไรต่างๆนั้นนะก็มีทุกรูปแบบแล้วครับมีทั้งชมแล้วก็ด่าทวงถามนะการปราศัยก่อนการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยหยิบเอาแต่ละคนมาแล้วครับตั้งแต่คุณเต้นตั้งแต่คุณอะไรทุกคนอ่ะคุณหมอชลน่านคุณนัทวุฒิคุณเพ็ญคุณนริศรเพียงเกตดึงกันมาหมดแล้วครับเพราะว่ามันปราศัยอย่างนั้นจริง
แต่หลังการปราศัยหลังการเลือกตั้งมันก็จัดตั้งรัฐบาลถ้าไม่มีซีกโน้ตก็ไม่ได้จริงๆอีกมันเป็นความจริง2ประการที่เกิดขึ้นเออถูกไหมทีนี้มันต้องถามประชาชนท่านคิดอย่างไรคือมันก็มี2มุมนะเพื่อไทยบอกว่าทางมันตันมันเมื่อเราจะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนมันต้องเอานโยบายมาทำจะต้องรีบทำมันช้าไม่ได้เมื่อทางมันตันมันก็มีทางเลือกและผู้แทนราษฎรทุกคนก็มาจากการเลือกตั้งนะไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของปฏิวัติรัฐประหารมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสลายขั้วอันนี้ในมุมของพรรคประชาคุณภูมิธรรมพูดชัดเจนว่ามันต้องสลายขั้วซึ่งผมก็เคยพูดนะครับในมุมอย่างเงี้ยนะมุมสลายขั้วเนี่ยเพราะมันก็ขัดแย้งกันมาเกือบ20ปีแบ่งขั้วกันมาชัดเจนอันนี้คำตอบอยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าแล้วมันได้อะไรหรือเปล่าหรือมันได้หรือมันไม่ได้หรือมันเสียแต่แน่นอนครับในการต่อสู้กันมีการสูญเสียอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายประชาธิปไตยก็หยิบยกขึ้นมาแน่นอนก็มีการสูญเสียแต่ว่าเราจะเอาความแค้นเก็บกันไว้ตลอดแล้วก็ฟัดกันแบบนี้หรือไม่อย่างไรอันนี้แล้วแต่ประชาชนคิดแล้วแต่คนจะคิดแต่มุมคิดเพื่อไทยวันนี้ชัดเจนก็บอกว่ามันต้องสลายขั้วนั่นก็หมายว่าเป็นการปลองดองกันละนะส่วนจะลืมของเก่าทุกเรื่องหรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะผมว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่ลืมหรอกแต่ว่ามันจะต้องเดินหน้าโดยการปลองดองแต่มันไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติคือมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในซีกรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าเป็นรัฐบาลสมานฉันท์นะเพื่อไทยบอกว่าเป็นรัฐบาลที่ต้องสลายขั้วกันออกไปแล้วเริ่มต้นชีวิตกันใหม่รวมไทยชาติบอกว่ามันต้องปลองดองนะมันต้องปลองดองเอาละมาอยู่ที่มุมคิดเลยทีนี้นะผ่าทางตันนะโดยการยอมลงทุนของพรรคเพื่อไทยที่มีต้นทุนสูงมากเป็นการลงทุนที่เทหน้าตักของพรรคเพื่อไทยในคราวนี้จากที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครแทบจะไม่มีใครคิดเลยว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบที่เป็นนี้คือไปจับขั้วในซีกของร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เดิมเชื่อว่าแทบไม่มีใครคิดแต่สุดท้ายทิศทางมันก็ไปแบบนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีกลไกที่ขวางอยู่คือสว.ถ้าไม่งั้นสว.ก็ไม่เลือกพอไม่เลือกก็ไม่คะแนนไม่ถึง375คะแนนเมื่อไม่ถึง375คะแนนก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้และบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ตอบไม่ได้อีกอันนี้คือทางตันที่พรรคเพื่อไทยผ่าออกไปคันไปจับพรรคก้าวไกลอย่างที่เรียนจับพรรคก้าวไกลก็ไม่มีใครเลือกอีกเพราะเขาไม่เอาพรรคก้าวไกลคือเป็นการล็อกสเปคในซีกโน้นคันจะไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับก้าวไกล110เดือนเพื่อไทยก็มองว่ามันคือปัญหาว่า10เดือนมันไม่ราบรื่นแน่นอนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วประชาชนจะเสียโอกาสก็เลยกลายเป็นลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเอาเกียรติเอาศักดิ์ศรีนะเอาคำมั่นสัญญาเอาการปราศัยก่อนการเลือกตั้งเป็นต้นทุนทั้งหมดเทหน้าตักยอมร่วมรัฐบาลนะในซีกที่ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เดิมคือพรรคการเมืองแต่ว่าอย่างประยุทธ์ก็ไม่อยู่ในพรรคละลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไปส่วนลุงป้อมก็ได้ส.ส.เพียงคนเดียวนะฮะได้ส.ส.เพียงคนเดียวคือก็ไม่มีทางเลือกละพูดง่ายๆงานนี้นี่ขนาดนะครับเอาสองลุงมาไม่สองลุงนะครับเอาสองพรรคการเมืองนะพลังประชากรรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ยังไม่มีบทสรุป 100% นะครับว่าเพื่อไทยนั้นจะได้รับโหวตการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ไม่สรุปเป็นร้อยถามรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าก็รับได้อย่างเดียวก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติถ้าเป็นมติแล้วก็ยกให้แต่จะไปก้าวไปถึงสว.หรือไม่นั้นไม่อาจรับประกันได้ทางซีกพรรคพลังประชาก็เช่นเดียวกันเพราะคำพูดตรงนี้นะก็เลยกลับกลายเป็นว่าต่อให้สว.มาจากสองลุงนะและเวลานี้ลุงตู่ก็ออกไปแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าเอาละขอลาทางการเมืองละ
ยังจะมีบทบาทในการคอนโทรลสวอยู่หรือไม่หรือแม้กระทั่งพลเอกประวิตรซึ่งมีสวอยู่ในมือแต่ว่าสวในมือเนี่ยนะครับของพลเอกประยุทธ์มากกว่าพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรมีสวอยู่ในมือประมาณสัก50คนส่วนพลเอกประยุทธ์มีอยู่ประมาณ100คนในบรรดา1ก็ประมาณนั้น5ถึง70คนประวิตรที่เหลือก็จะเป็นของประยุทธ์ในบรรดา250เนี่ยถูกมั้ยเออในขณะเดียวกันในโหวตครั้งนี้เพื่อไทยต้องการสว.อีกประมาณเกือบ80คนผ่านมั้ยสว.ก็ออกมาตีสองหน้าอยู่นะครับบางคนบอกว่าแหมตีเพื่อหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบหรอกครับก็ทุกคนก็มีสิทธิ์จะคิดได้แต่วันนี้ถ้าดูสถานการณ์การเมืองถ้ามันเป็นแบบถึงขนาดนี้แล้วสว.ก็ยังไม่ยกมือให้นะฮะโดยจะอ้างอะไรก็แล้วแต่อ้างที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดเรื่องคุณเศรษฐาหรือจะอ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีเหตุผลพอรับฟังได้หรือไม่นะที่จะไม่โหวตให้เพราะว่าสว.ก็บอกว่าถ้าเสียงข้างมากก็จะโหวตให้ยกเว้นว่าคุณจะไปแก้มาตรา112อันนี้ไม่โหวตให้อย่างที่พรรคก้าวไกลเสนอแต่คราวนี้พรรคเพื่อไทยไม่มีการแก้มาตรา112แต่มีประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกสว.บางคนบอกอ้าวคุณจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับฉันจะไม่โหวตให้นะเห็นไหมตั้งแง่อีกแล้วตั้งแง่อีกแล้วนะจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับฉันจะไม่โหวตให้เพราะเพื่อไทยประกาศว่าที่ยอมจับมือกันแบบนี้หนึ่งต้องการผ่าทางตันสลายขั้วการเมืองพูดง่ายๆจากนี้ไปมันคงไม่มีเหลืองไม่มีแดงแล้วล่ะในมุมมองของพรรคเพื่อไทยนะครับก็สลายขั้วกันไปแต่บางคนบอกว่าเอ้าเหลืองแดงหายอาจจะไปเป็นขั้วกับส้มหรือเปล่าก็อีกมุมนึงละการเมืองแต่ว่าก็ถ้าเป็นการเมืองในยุคใหม่ก็คงจะต้องคิดเรื่องเหตุเรื่องผลให้มากขึ้นถ้าเราไปมัวแต่ทะเลาะกันเนี่ยประเทศชาติมีแต่เสียผมมองอย่างนั้นนะอันนี้มุมมองผมเฉยๆนะครับส่วนท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรก็อีกเรื่องนึงคือถ้าเราทะเลาะกันมันมีแต่เสียแต่ถ้าอวยกันมากก็เสียอีกนะนั่นก็หมายความว่าถ้าไปจับกันแบบอีลุยชูแฉกมันก็จะเสียอีกแต่มันก็ยังดีกว่าเป็นรัฐบาลแห่งชาติตรงไหนรู้ไหมเพราะมันก็ยังมีฝ่ายค้านคือถ้าเป็นรัฐบาลแห่งชาติมันจะไม่มีฝ่ายค้านแต่นี่มันมีฝ่ายค้านโดยปกติพรรคก้าวไกลก็ไปอยู่ในซีกฝ่ายค้านหรือพรรคประชาธิปัตย์ถ้าไม่ได้ร่วมก็ไปอยู่ในซีกฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลมันก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะว่าเอาละเมื่อมีพรรคการเมืองคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยยอมเทหน้าตักนะครับสลายขั้วพูดง่ายๆนะครับในสายตาเวลานี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเชิงติดลบอยู่แต่เพื่อไทยเขาก็มั่นใจว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราทำงานเพื่อประชาชนเราเอานโยบายทั้งหมดที่ได้ประกาศต่อประชาชนหรืออาจจะไม่ทั้งหมดหรือทุกการเมืองทุกพรรคการเมืองที่ประกาศเป็นนโยบายแล้วมันเป็นสิ่งดีๆนะเราก็เอามารวมกันแล้วก็ผลักดันนโยบายให้ตอบสนองประชาชนให้จนได้ถ้าคิดแบบมุมนี้นะครับคิดแบบมุมนี้มันก็เป็นภาพที่ดูดีนะเพราะว่าความต้องการของประชาชนสูงสุดผมก็เชื่อว่าคือการอยู่ดีกินดีหมดหนี้หมดสินนะเกษตรกรมีรายได้ดีมีความมั่นคงในชีวิตพ่อค้าแม่ขายทำมาค้าขายดีการส่งออกดีการท่องเที่ยวดีบ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะอันนี้น่าจะเป็นความสุขสูงสุดในความต้องการส่วนของแค้นมีไหมมันมีแต่เป็นเรื่องของบุคคลแต่บ้านเมืองมันต้องมาก่อนหรือไม่อย่างไรมุมนี้คือมุมที่เราก็ต้องช่วยกันคิดและวิธีคิดบางครั้งก็ต้องปลดนะปลดอารมณ์ทิ้งเหมือนกันที่ผมเคยพูดผมเองเนี่ยพูดตรงๆท่านผู้ชมอะความอยากได้สูงสุดผมคือผมอยากได้รัฐบาลที่มันเป็นประชาธิปไตยล้วนๆผมอยากได้อย่างนั้นจริงๆแต่ก็เห็นอกเห็นใจอะว่าแล้วมันจะทำยังไงในเมื่อสว.มันเป็นตัวขัดขวางอยู่นะครับมันเป็นตัวขัดขวางหนูแล้วมันจะทำยังไงแล้วมันจะยังไงดีเออก็เลยเป็นจุดมุมอยู่สองมุมนี่แหละที่เรียนท่านผู้ชมอะคือเราจะรออีก10เดือนเพื่อจะตั้งรัฐบาลโดยไม่มีสว.มาโหวตใ
หรือว่าต้องรีบตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาก็มีอยู่แค่นั้นแต่ไอ้มุมมองผมเคยพูดแล้วเป็นจุดยืนของผมชัดเจนนะครับอันนี้ไม่เข้าข้างใครแต่เป็นความคิดส่วนตัวคือผมไม่เชื่อว่า10เดือนมันจะราบรื่นผมไม่เชื่อว่าพอครบ10เดือนแล้วฝ่ายรัฐบาลเดิมจะเอาใส่พานยกประชาธิปไตยมาคืนให้กับประชาธิปไตยผมไม่เชื่ออย่างนั้นมันจะต้องมีวิธีคิดเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันในระหว่าง10เดือนนี้เพื่อหวังที่จะสืบทอดอำนาจกันอยู่ต่อไปเพราะมันแบ่งเป็นขั้วมันสู้กันแบบเป็นขั้วมันก็ต้องเอาขั้วชนะเป็นหลักในมุมมองผมมองอย่างนั้นจริงๆนะครับผมไม่เชื่อว่าจะเรียบง่ายพอถึง10เดือนปั๊บสว.หมดอำนาจรีบใส่พานถวายให้กับประชาธิปไตยเลยนะผมไม่เชื่ออย่างนั้นมันจะต้องมีอย่างอื่นและมันจะมากกว่า10เดือนแล้วประเทศชาติก็จะไม่ได้รับการแก้ไขไปอีกนานแล้วทุกอย่างก็จะเสียหายแล้วนะที่ทุกวันนี้มันก็เริ่มจะดีขึ้นละนะการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นแต่ว่าที่มันแย่ตอนนี้คืออะไรไหมอย่างส่งออกเนี่ยตกวูบนะสินค้าราคาแพงค่าน้ำก็ยังแพงค่าไฟก็ยังแพงค่าน้ำมันก็ยังแพงซึ่งเป็นต้นเหตุปัจจัยของการลงทุนทั้งสิ้นแม้กระทั่งข้าวสารก็เชื่อว่าจะขึ้นราคากิโลละ5บาทเห็นไหมอันนี้เขาก็ประกาศมาแล้วแล้วใครจะเข้ามาแก้ไขแต่ในขณะเดียวกันชาวนารายได้เป็นที่โลนะรายได้น้อยที่สุดแต่ข้าวสารจะขึ้นราคาใครจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่มีรัฐบาลเกิดขึ้นความลำบากจะมากกว่าเก่าไหมอันนี้ก็ต้องคิดถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็ไปอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าคิดมุมการต่อสู้แบบระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการมันก็ไปอีกมุมหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ต้องมานั่งตัดสินใจว่าเอาไงดีเอาไงดีทีเนี้ยเอาไงดียากนะยากแต่ถ้ามุมมองผมในเวลานี้ผมก็บอกว่าก็ต้องดูกันไปก่อนละก็ต้องดูกันไปก่อนละอย่างน้อยๆนะครับมันไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติมันเป็นรัฐบาลที่จะตั้งรัฐบาลโดยมีฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนายกรัฐมนตรีก็จะมาจากพรรคเพื่อไทยแต่จริงๆก็ยังใช้คำว่าหรือไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่โหวตยังตอบอะไรไม่ได้วันที่22จึงจะรู้ว่าขนาดเพื่อไทยจับขั้วระดับนี้ยอมเทหน้าตักขนาดนี้แล้วยังจะได้รับการโหวตจากสว.หรือไม่เพราะยังไงก็ต้องใช้สว.นะครับพรรคก้าวไกลก็ประกาศออกมาชัดแล้วว่าจะไม่โหวตให้พรรคเพื่อไทยจะไม่โหวตให้พรรคเพื่อไทยคือจะไม่ปิดสวิตช์สว.ในรูปแบบของส.ส. อันนี้ก้าวไกลประกาศละบอกเป็นมติพรรคก็จะกลับกลายเป็นว่าก็จะเป็นซีกเพื่อไทยรวมกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยนะพรรคเล็กๆแต่ว่าเสียงไม่ถึง375แน่นอนและขาดอีกเยอะด้วยก็ต้องอาศัยเสียงสว.เท่านั้นเสียงสว.เท่านั้นครับและในขณะเดียวกันช่วงนี้ก็มีเรื่องคุณเศรษฐาก็คุณชูวิทย์ออกมาแฉนั่นแหละสว.บางคนบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เลือกฮะสว.บางคนบอกว่าถ้าคุณจะไปแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ไม่เลือกอันนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพื่อไทยประกาศงานนี้นะครับที่ยอมเทหน้าตักไปจับรัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เพื่อไทยมุ่งหวังก็คือการแก้รัฐธรรมนูญให้กลับมาเป็นประชาธิปไตยเพราะถือว่าเป็นหัวใจใหญ่อันนี้ผมเห็นด้วยหัวใจใหญ่หรือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยณเวลานี้คือรัฐธรรมนูญปี60ครับตราบใดไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญปี60ตราบนั้นเราจะไปพูดถึงประชาธิปไตยไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางครับนะเพราะเป็นรัฐธรรมนูญล็อกสเปคจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้เราต้องพูดกันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะต้องแก้รัฐธรรมนูญปี60ถ้าไม่แก้ก็ไม่ได้แต่ถ้าสมมติสว.บอกว่าถ้าคุณจะแก้รัฐธรรมนูญผมไม่เลือกให้อันนี้ก็งานหนักสำหรับพรรคเพื่อไทยอีกแล้วงานหนักสำหรับพรรคเพื่อไทยอีกจะให้เพื่อไทยกลับไปแถลงมาโอ้ยจะไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญคงเป็นไปไม่ได้ละอันนี้คงจะผมก็เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเป็นจุด
ที่พรรคเพื่อไทยยอมตัดสินใจแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีเหตุผล 2-3 ประการ1คือต้องการแก้รัฐธรรมนูญถ้าไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญจนกระทั่งเพื่อไทยประกาศบอกว่าวาระแรกของครม.คือการแก้รัฐธรรมนูญนะ2คือการสลายขั้วการเมืองสลายขั้วกันออกไปนะครับแล้วเริ่มต้นใหม่เอานโยบายมาใช้3ก็คือพรรคเพื่อไทยมีความเชื่อมั่นว่าต่อให้จับกับใครก็แล้วแต่จับกับพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยจะนำนโยบายมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือพรรคเพื่อไทยเขาพูดอย่างนั้นเพื่อตอบสนองเพื่อการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วให้ประชาชนไปตัดสินใจใน3หรือ4ปีข้างหน้าหลังจากการแก้รัฐธรรมนูญแล้วเพื่อไทยก็มีความเชื่ออย่างนั้นว่าเอาละเราลงทุนเทหน้าตักแบบนี้นะเพื่อส่วนรวมเพื่อมองอย่างนั้นก็แล้วแต่คนจะมองแต่สุดท้ายมันก็จะไปดูบทหรือผลสรุปที่ออกมาว่าเป็นจริงอย่างที่คิดหรือไม่นะครับจะเป็นการแก้ทางตันทางตันแล้วแก้ทางให้มันโปร่งโล่งขึ้นคือแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้มา20ปีโดยประมาณจะเป็นการแก้แบบนั้นหรือไม่หรือว่าจะทางมันตันอยู่แล้วไปทำให้มันตันยิ่งขึ้นหรือไม่โจทย์มีอยู่แค่นี้ครับนะโจทย์มีอยู่แค่นี้ทางมันตันจะให้มันตันต่อไปอีกไหมถ้าทำแบบนี้มันจะตันต่อไปอีกไหมคำว่าตันในนี้หมายว่าจะเกิดความขัดแย้งสูงขึ้นกว่าเก่าไหมนะบ้านเมืองจะแย่ลงกว่าเก่าไหมหรือว่ายอมเทหน้าตักแบบนี้ของพรรคเพื่อไทยทางตันมันก็จะโล่งขึ้นเพราะความขัดแย้งมันน้อยลงไอ้มีนะมีแน่นอนเพราะก้าวไกลวันนี้ก็ซัดกันเต็มๆแล้วไม่ไว้หน้ากันแล้วนะทั้งด่าทั้งว่าทั้งกันแนะกันแหนทั้งเหน็บทั้งแหนมซัดกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าความแตกแยกยังมีอยู่ไหมผมก็ยังเชื่อว่ามันยังมีอยู่แต่มันจะมากหรือน้อยกว่าเก่านะมันจะมากหรือน้อยกว่าเก่าแล้วใครจะเป็นคนชี้แต่ถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นปากท้องดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดได้รับนูนใหม่ก็อาจจะทำให้พรรคการเมืองอย่างก้าวไกลเปลี่ยนความคิดใหม่ก็ได้นะก็ไม่แน่นะเพราะว่าคนที่ตัดสินคือประชาชนนะครับถูกไหมก็ต้องดูกันละเวลานี้เพราะไม่มีผมดูแล้วเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรอื่นแล้วครับสรุปแล้วสรุปแล้วชัดเจนว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็พรรคเล็กๆในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าหัวยังเป็นเพื่อไทยหัวยังเป็นเพื่อไทยคุณจิ๋วแจ๋วบอกว่าอย่ามาอ้างปากท้องประชาชนสุดท้ายก็ได้รับนูนหน่วยห่วยรัฐบาลหน่วยห่วยชุดเดิมนะเพื่อไทยคิดว่าเผด็จการจะยอมให้ทำตามที่คิดไว้ง่ายๆหรือนะอ้าวอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามกันต่อไปละครับก็ยังเป็นคำถามรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับรับฟังทุกความเห็นรายการตรงประเด็นเราเนี่ยเป็นรายการเสรีภาพแต่เราไม่ด่ากันเท่านั้นเองเราจะไม่ด่ากันนะแต่ว่าทุกความเห็นเนี่ยผมมองว่ามีคือทุกคนคิดได้หมดอะใช่ไหมทุกคนคิดได้หมดแต่ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ยังสรุปไม่ได้แต่เห็นณเวลานี้คือมันเป็นอย่างนี้แน่นอนท่านคิดอย่างไรเท่านั้นเองก็เป็นการคิดและการประเมินนะตามหลักคิดของตัวเราเองนะครับนี่คุณวิหารบอกว่าบางครั้งรู้สึกเบื่อการเมืองมากๆครับ การเมืองมันก็มีความรู้สึกเบื่อแต่อย่าไปเบื่อมันเราต้องติดตามมันนะเพราะการเมืองอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับคุณจงคุณวิเชียนสวัสดีครับอาจารย์คุณรัตตีบอกสวัสดีครับอาจารย์นะครับคุณสุเทพบอกว่าดูไปดูมาเพื่อไทยจะเสียเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลเก่าอันนี้ก็คอยดูกันนะครับคำว่าเสียเปรียบคืออะไรพรรคเศรษฐกิจนะพรรคที่นำด้านเศรษฐกิจที่เพื่อไทยประกาศไว้เพื่อไทยจะได้หรือไม่หรือว่าเกิดการต่อรองในซีกพรรคร่วมรัฐบาลเอาไปหมดแล้วเพื่อไทยจะทำอะไรอันนี้ก็ต้องคอยดูกันต่อไปหลังจากวันที่22โหวตนายกรัฐมนตรี
นะคุณวิหารบอกว่าอันนี้คุณเลยคุณจงบอกว่าเพื่อไทยทำยังไงก็ได้ขอให้ได้เป็นนายกครับนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นหนึ่งคุณวิหารบอกว่าสุดท้ายเลอะเทอะจากขุนผู้ทรนงต้องกลับไปเป็นเบี้ยที่ถูกมองด้อยค่าความสำคัญนะครับอันนี้ก็ต้องดูการแก้ปัญหานะคุณโจชาบอกว่าสวดนะครับคุณวิหารบอกว่าเพื่อไทยทุกคนวันนี้มีแต่คนด่ามากกว่าชมอันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะเจ้าที่ผมพยายามดูสื่อเนี่ยแต่ก็จะมีแฟนคลับเพื่อไทยโดยแท้ที่เขายังยึดมั่นว่ายังไงเพื่อไทยจะไปอยู่ตรงไหนเขายังมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็จะมีกลุ่มเพื่อไทยที่เขาอย่างนั้นอยู่นะครับคุณอะไรเนี่ยคุณชลดีบอกว่าจ้านะครับคุณอาตอมบอกว่าเทหน้าตักก็จะได้หมดหน้าตักสมใจอยากครับเอาดูกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปแล้วก็วิเคราะห์กันไปนะครับนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับก็เข้ามาในลักษณะที่ถามความคิดเห็นนะครับผมเองก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นอะไรมากแต่ก็พูดตามหลักที่เราติดตามกันอยู่นะแล้วก็อาจจะมีความคิดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคิดมุมหนึ่งก็ไปอีกมุมหนึ่งคิดอีกมุมหนึ่งก็ไปอีกมุมผมก็เลยพูดตรงๆนะครับไม่กล้าฟันธงอ่ะไม่กล้าฟันธงคิดมุมดีๆแต่ก็อดหวนคิดถึงอดีตนะแต่ถ้าไปติดยึดอดีตมากเดินหน้ามันก็ไม่ได้อันนี้คือปัญหาถ้าติดยึดอดีตมากเดินหน้าก็ลำบากเราไปใช้แบบภาษีจีนก็ไม่ไหวในยุคปัจจุบันแต่คันไม่นึกถึงอดีตการสูญเสียมันก็เกิดขึ้นทีนี้เราจะเอาสิ่งใหม่ๆมาแก้อย่างไรถามว่าแก้อดีตได้ไหมมันคงแก้ไม่ได้แต่จะมาชดเชยอดีตได้อย่างไรนั่นคือความสุขของประชาชนน่ะสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนเราต้องกลับหันมาแบบมีสติในการคิดสุขของเราที่แท้จริงคืออะไรสุขที่แท้จริงคือการสู้กันเอาแพ้ชนะประชาธิปไตยกับเผด็จการใช่หรือไม่หรือสุขของเราที่แท้จริงคือการอยู่ดีกินดีปากท้องหรือยังไงหรือแค่นี้มันยังไม่พอมันต้องบวกกันแบบไหนแต่ว่าประชาธิปไตยไม่มีเต็มร้อยประชาธิปไตยไม่มีคำว่าได้ดั่งใจโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะยิ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยความจริงนะครับพรรคการเมืองแพ้ชนะกันไม่กี่คะแนนมันไม่มีใครได้เสียข้างมากครับผมอันนี้คือปัญหาเพราะจากนี้ไปถ้าเราอยากได้รัฐบาลแบบไหนก็ต้องเทเสียงข้างมากเหมือนเพื่อไทยหาเสียงกระแสแลนสไลด์นั่นแหละนะคือหมายความว่าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งต้องเกิน250ไปเลยนะเกิน250ไปเลยแล้วก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันว่าพรรคการเมืองนั้นมันแน่จริงหรือเปล่าในการที่จะบริหารบ้านเมืองแบบนั้นได้หรือไม่ได้อย่างไรหรือว่ามันมีความเสี่ยงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนในการที่จะต้องตัดสินใจเพราะว่าประเทศนี้ทุกคนมีแค่1เสียงนายกเว้นประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นที่มี250เสียงนอกเหนือจากนั้นเรามีกันเสียงเดียวหมดเรามีแค่เสียงเดียวหมดนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันมานะครับรับฟังทุกความคิดเห็นแล้วก็ผมก็เปิดโอกาสเขียนคำถามเปิดกว้างออกไปบอกว่าคิดอย่างไรเพื่อไทยจับมือกับรวมไทยสร้างชาติท่านคิดอย่างไรนะครับก็แล้วแต่ท่านจะคิดแล้วครับพี่น้องที่ติดตามผ่านรายการทาง Facebook ทาง YouTube นะก็แล้วแต่ท่านจะคิดครับวันนี้ผมจำนงชัยมงคลนะครับขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้จุดความคิดสู่กันนะครับเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองของเราขอบคุณนะครับสวัสดีครับ